ผ้าไหมเป็นมรดกอันล้ำค่าของเมืองไทยมีความงดงามของเส้นไหมที่เป็นเอกลักษณ์ลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทานให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยจำนวน4ชนิดได้แก่นกยูงพระราชทานสีทองเป็นผ้าไหมที่ผลิตโดยใช้เส้นไหมและวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยอย่างแท้จริงนกยูงพระราชทานสีเงินเป็นผ้าไหมที่ผลิตขึ้นโดยยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือกระบวนการผลิตในบางขั้นตอนนกยูงพระราชทานสีน้ำเงินเป็นผ้าไหมชนิดที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของไทยแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตเข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจนกยูงพระราชทานสีเขียวเป็นผ้าไหมที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยในด้านลวดลายและสีสันระหว่างเส้นไหมแท้เป็นองค์ประกอบหลักมีเส้นใยอื่นเป็นองค์ประกอบรองและต้องมีการระบุสัดส่วนให้ชัดเจนอาจมีเส้นเงินหรือเส้นทองรวมด้วยก็ได้ซึ่งนกยูงพระราชทานทั้ง4ชนิดต้องย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้นกรมหม่อนไหมได้เปิดให้บริการยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานโดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมหม่อนไหมยื่นคำขอตามชนิดตรานกยูงพระราชทานที่ประสงค์ขอการรับรองในการตรวจประเมินจะตรวจตั้งแต่สถานที่ผลิตวัตถุดิบกระบวนการผลิตและคุณภาพผ้าไหมจากนั้นส่งผลการตรวจเพื่อทบทวนการตรวจประเมินเมื่อผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้วกรมหม่อนไหมจะออกใบรับรองติดดวงตรานกยูงพระราชทานและ 2D บาร์โค้ดบนผ้าไหมเพื่อเป็นการรับรองผ้าไหมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานซึ่งปัจจุบันกรมหม่อนไหมยกเลิกค่าธรรมเนียมการขอรับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยโดยเกษตรกรสามารถยื่นคำขอตรวจรับรองผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานทั้ง4ชนิดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถขอการรับรองได้ที่กรมหม่อนไหมหรือศูนย์เครือข่ายในพื้นที่ใกล้บ้านกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์